เมื่อพูดถึงเรื่องราวของแวดวงการบันเทิงต้องพูดถึงละครเรื่องนี้ทองประกายแสงผมเมื่อคืนอุ้ยเมื่อคืนนี้เรตติ้งพุ่งเลยนะโหเท่าไหร่นะ3 3กว่าแล้วจะ4แล้วจะ4แล้วจ้าเพราะอะไรดีกรีความเดือดของพี่วีนั้นระดับความดีเท่ากับ2คืองี้ที่2เท่ากับ10เออที่เราคุยกันเมื่อวานอะอยากได้พี่วีเป็นแฟนนะเมื่อคืนแบบอัพเวลขึ้นอีกฉันไม่เคยพูดอยากได้พี่วีเป็นแฟนนะบางคนก็ดูตอนแรกไงตอนแรกๆใช่มั้ยแต่ตอนนี้ไปถามตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่แต่ตอนนี้คือมีการเสียงแตกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยจริงๆถ้าทองดีอะทำตัวดีจะโดนอย่างนี้ไหมอ๋ออ่ะอีกมุมนึงอ่ะอีกมุมนึงนะเออแต่ในเมื่อเธอทำแบบนี้พี่วีจับได้ก็เลยโดนทั้งตบทั้งเข่าทั้งโอ้โหล้ามด้วยใช่ล้ามไปกระเตียงนี่พี่วีเป็นบัวขาวหรือเปล่าฮะสวมบทเป็นบัวขาวแต่บางคนก็บอกว่าเนี่ยพี่วีทำเกินไปเปล่าเดี๋ยวนี้ในสังคมปัจจุบันเนี้ยคือผู้ชายทำร้ายผู้หญิงนี่ๆๆๆๆมันไม่ได้ฮะผมว่าสมัยไหนก็ไม่ได้ถูกป่ะคือมันไม่ได้เลยอ่ะซึ่งในละครเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ขึ้นเตือนเลยนะคะว่าอันนี้มันเป็นความรุนแรงใช่ไหมที่ไม่แนะนำแต่ว่าหลายคนก็คอมเมนต์ว่าแต่มันสะท้อนชีวิตจริงนะเพราะว่ามันก็มีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อสามีตัวเองเหมือนข่าววันก่อนไงที่ภรรยาเนี่ยถูกเพื่อนของสามีข่มขืนแล้วสามีเนี่ยไปตามเพื่อนไม่ได้กลับมาซ้อมภรรยาตัวเองจนตายนะจนเสียชีวิตเนี่ยมันมีจริงไงแต่คือเราที่เราพูดนี่คือเราไม่อยากให้มีนะฮะใช่ค่ะแล้วก็สะท้อนสังคมว่าพฤติกรรมนี้คือไม่เป็นพฤติกรรมที่ควรลอกเลียนแบบถูกต้องไม่สมควรทำไม่สมควรทำไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะไปทำกับใครไม่ได้นะฮะคือความรุนแรงเราไม่สนับสนุนอยู่แล้วถูกไหมแต่หลายคนก็อยากจะให้อยากจะรู้ว่าออฟถ้าออฟเป็นพี่วีถ้าเอาเป็นพี่วีถ้าเบนเป็นเอานมมาให้กินแล้วสายยานอนหลับเออแล้วสายยานอนหลับแล้วรู้ว่าอุ๊ยน้องเขาออกไปเที่ยวเอางี้นะไม่ได้พูดชื่อเบนนะเออเอางี้นะง่ายๆก่อนเลยคือไม่ต้องกระทืบคือจะไปกระทืบทำไมอ่ะใช่ไหมจะไปทำร้ายร่างกายทำไมอันนี้ไม่ได้พูดให้ตัวเองดูเป็นคนดีนะเข้าใจแต่เราแค่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่แล้วอ่ะคือมีแต่ยิ่งแย่ไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วถูกไหมก็คุยกันสิเลิกไหมขอคุยก่อนขอคุยก่อนขอคุยก่อนเฮ้ยผมเป็นคนขอคุยก่อนก็เขาแค่ไปเที่ยวเองเราไม่รู้ว่าที่ไปเที่ยวเจออะไรไม่แล้วจริงๆเอาจริงนะอย่างเมื่อคืนถ้าว่าในละครนะเขาไปเที่ยวกลางคืนแบบตามภาษาวัยรุ่นเนี่ยจริงๆคือไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายไปคบชู้สู่ชายเออเอาตรงนี้ก่อนใช่ไหมเราก็แอบเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงให้ทองดีก่อนในเรื่องนี้แต่วิธีการของทองดีอาจจะผิดตรงที่ว่าแอบแล้วก็ไปใส่ยานอนหลับเท่านั้นแหละมันเหมือนมีเจตนาไม่ดีไงใช่ไหมนี่เขาถามถ้านุ้ยเป็นทองดีเจอพี่วีกระทืบจะทำยังไงเดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนนะคำถามนี้ต้องสลับเพราะคนนี้จะไปกระทืบเขาค่ะพี่วีทำอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวให้แม่เขาตอบก่อนฉันจะไปสู้แรงผู้ชายได้ยังไงได้ถ้าตอนจับได้ว่าเธอไปเที่ยวแล้วลงไม้ลงมือเธอจะทำยังไงหนีโถนะเองไม่นั่งสารหนีหรอหนีไปไหนหนีไปจากเขาไปต่างจังหวัดย้ายจังหวัดดีกว่าเพราะเคยคุยกับเบสคำสิงเขาเบสคำสิงเขาต่อยมวยดูบ้างเขาลูกพี่สมรักอ่ะบอกเธอเรียนมวยเนี่ยเธอแบบเธอว่าสู้ผู้ชายได้ไหมเบสบอกไม่ได้แม่ยังไงแรงไม่ได้นะแรงผู้ชายกับผู้หญิงยังไงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งเวลาฟังอย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเกิดมาเป็นลูกผู้ชายอ่ะคุณไม่ควรจะต้องทำร้ายใครเลยโดยเฉพาะเด็กสตรีคนชราถูกไหมเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าคืนนี้ก็ต้องติดตามโอ้ยมันจะยิ่งเข้มข้นนะทองดีเราจะรอดไหมเพราะว่าดันเปิดประตูมาเห็นทองดีกอดกับเพื่อนร่วมแผงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานแล้วมันเป็นจังหวะตลาดเดียวกันเป็นจังหวะจังหวะนรกจังหวะนรกเขาไม่ได้มีอะไรกันนะสิใช่แค่จะกอดว่าทองดีจะไปแต่งงานแล้วนะอย่าขอให้โชคดีนะดันมาเจอภาพนี้โดนเลยทีนี้โดนเลยแล้วทองดีดันวิ่งไปหยิบมีดน่ะสิหุยจะเกิดอะไรขึ้น 20:30 นะคะวันนี้กับทองประกายแสงนั่นเองค่ะทางช่องวัน31นะคะ